ับมาสู่ช่วงที่3ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับวันลอยกระทงนะคะในการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะครับทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็ขอให้ประชาชนใช้วันลอยกระทงนี้นะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวข้องกับในเรื่องของทรัพยากรน้ำแล้วก็ขอความร่วมมือครับงดจุดพลุและประทัดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันลอยกระทงในวันที่14นี้นะครับรัฐบาลประกาศให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมได้ตามปกติส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนใช้โอกาสนี้สืบสานประเพณีไทยที่งดงามและสนุกสนานรื่นเริงได้ตามสมควรควบคู่ไปกับการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประเทศชาติโดยเฉพาะในเรื่องทรัพยากรน้ำและขอให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์นะครับช่วยกันปลูกฝังบุตรหลานและนักเรียนให้มีจิตสำนึกที่ดีไม่คำนึงถึงแต่ความสนุกสนานในช่วงเทศกาลแต่เพียงอย่างเดียวแต่ควรใช้จังหวะนี้เรียนรู้แก่นแท้ของวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณและเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรน้ำเพราะน้ำคือชีวิตทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมครับพลตำรวจโทสรรเสริญนะคะได้กล่าวไว้ว่าสำหรับมาตรการความปลอดภัยในวันลอยกระทงนะคะรัฐบาลได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการเดินทางและความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานต่างๆอย่างเคร่งครัดค่ะเช่นการตรวจตาสิ่งแปลกปลอมนะคะหรือมิจฉาชีพในจุดที่มีผู้คนหนาแน่นความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะและจุดลอยกระทงค่ะที่ทุกคนจะลงไปลอยกันนะคะครับพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคะดูแลซึ่งกันและกันเห็นอะไรที่ผิดสังเกตก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ให้มีความระมัดระวังป้องกันเหตุจมน้ำที่จะเกิดขึ้นแล้วในที่ปีที่ผ่านๆมาก็มีเหตุจมน้ำเกิดขึ้นมากค่ะครับโดยในปีนี้ทางภาครัฐได้ขอความร่วมมือประชาชนในการงดจุดพลุไฟตะไลโคมลอยโคมควันหรือวัตถุอื่นๆที่มีความคล้ายคลึงกันครับซึ่งอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นรวมถึงการยิงปืนขึ้นฟ้าก็ไม่ได้นะครับถือว่าผิดกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากใครเห็นเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรมก็แจ้งได้เลยนะครับทางตำรวจสายด่วนก็คือ1599และ191หรือหากเกิดเหตุอัคคีภัยอุบัติภัยก็สามารถแจ้งได้ที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากทางข่าวสดครับก็ช่วยกันนะสืบสานประเพณีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ในเรื่องของการละเล่นเนี่ยก็เอาแต่พองามดูแลบุตรหลานตัวเองให้ดีครับค่ะจ้ะ SMS กันต่อเลยนะคะจ้ะท่านแรกของช่วงนี้ค่ะคุณน้ำนะคะเกิดวันที่4มกราคม2534ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงนะคะถามเรื่องความรักการงานแล้วก็การเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอะไรเนาะไม่ได้บอกอะไรเนาะไม่ได้บอก4มกราคม34ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับนะถ้าไม่ใช่วันศุกร์ก็ส่งเข้ามาถามใหม่ความรักการงานการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ผมทายดีนะถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องมีคู่แล้วก็ดีหรือแม้กระทั่งถ้ามีคู่แล้วก็อาจจะยังมีคนมานิยมชมชอบเราเพิ่มเป็นไปได้นะครับส่วนงานปีนี้ออกแรงเยอะๆครับมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าคาบเกี่ยว2ช่วงปีนะครับทั้ง26และย่าง27ทายดีทั้งคู่ส่วนเงินล่ะเป็นอย่างไรดูหลังวันเกิดเลยการเงินสภาพคล่องหลังวันเกิดก็จะปรับตัวดีขึ้นนะที่มีปัญหาหนี้สินก็จะเบาบางลงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2498นะคะเวลา 13:10 นค่ะถามเรื่องเดียวเลยค่ะโชคลาภค่ะวันอังคารนะเสียงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เด่นทั้งคู่นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมฝากคุณเสริมชะตานิดนึงละกันถ้ามีโอกาสได้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดขอให้ทำค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณผุดสดีนะคะเกิดเวลา 9:22 นตรงกับวันศุกร์ที่30ตุลาคม2535ค่ะจ้ะทำการงานแล้วก็การเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถูกต้องไหมคะถูกต้องถูกต้องค่ะ
กัมมะเป็นกาลีอ่ะชีพจรลงเท้าก็ได้โดนโรเทตโยกย้ายก็ได้เปลี่ยนงานก็ได้มีปัญหาเรื่องงานเป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้าทำธุรกิจก็ระวังในเรื่องของผลประกอบการนะครับก็ของคุณเนี่ยไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังและเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ในแง่ของการเงินแต่สภาพคล่องโดยรวมเนี่ยผมถือว่ายังพอตัวรอดได้นะเน้นเรื่องงานเป็นหลักนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจรัญนะคะเกิดวันที่3มิถุนายน2540ค่ะตรงกับวันอังคารค่ะอาจารย์เวลาเกิด 01:19 นาทีนะคะการงานความรักค่ะแล้วก็จะสอบติดตำรวจไหมคะก็ถือว่ายังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ก็ว่ากันจริงๆเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจก็เตรียมความพร้อมให้มากที่สุดส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์แต่ความรักผมถ่ายดีถึงพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงมีโอกาสผิดหวังนะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการยืนระยะการใช้ชีวิตคู่พวกนี้แต่ปีจรเนี้ยถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานปีนี้เหนื่อยหน่อยอาจจะมีปัญหามากกว่าที่คิดนะครับแต่โดยรวมผมให้ 70% พอได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ เกิดวันที่3นะคะเดือนกรกฎาคม2534ค่ะตรงกับวันพุธค่ะอาจารย์เวลาประมาณ 3:00 ถึง 4:00 เย็นค่ะก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับถ้าผมจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับแล้วจะประสบความสำเร็จไหมครับผมคืออย่างนี้ก็ดูสองส่วนผมดูสองส่วนนะก็คือดูทั้งส่วนของการเรียนและกูดูทั้งส่วนของการทำงานตอนนี้ย่าง26นะครับเอาเป็นว่าถ้าจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยผมสนับสนุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงแรกของปีการศึกษาใหม่ที่จะเข้าไปเนี่ยในช่วงย่าง27นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนและย่าง28อาจจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการงานไม่ได้บอกว่าให้หยุดคิดในสิ่งที่จะทำแต่เตือนให้เฝ้าระวังในเกณฑ์ที่ว่านะครับไม่เป็นไรจบช้าหน่อยเพราะว่าเราก็ตอนนี้ก็ถือว่าช้าแล้วนะครับคนเราอายุมากแค่ไหนไม่มีใครแก่เกินเรียนอยู่แล้วครับใช่ค่ะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทานทิพย์กะคะเกิดวันอังคารที่30มิถุนายน2535ค่ะเวลาเกิด 11:35 นาทีนะคะความรักการงานแล้วก็โชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับส่วนในเรื่องของความรักปีนี้ในแง่ของความรักที่ผมเป็นห่วงเนี่ยรอยต่อระหว่างย่าง25และ26นะครับก็ในเรื่องของกาลกินีเนี่ยมันสัมพันธ์ถึงเดือนคู่โดยเฉพาะในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วกลางปีหน้านะครับแต่ในแง่ของการทำงานช่วงปี2ปีนี้ผมถือว่าสอบผ่านท่านต่อไปเลยค่ะคุณวินะคะเกิดวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2516ค่ะเวลาเกิด 21:53 นาทีนะคะครับดวงวันเกิดปีนี้ถึงปีหน้าค่ะเงินธุรกิจบริวารลูกค้าสุขภาพก็ดีค่ะระวังอะไรแล้วก็ทำบุญอะไรดีคะเอาทีละข้อดีกว่าค่ะจ้ะเดี๋ยวก่อนนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆพอยที่จะพูดถึงเนี่ยหลังวันเกิดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะเน้นสุขภาพนะครับจะบริโภคอะไรดูดีๆนะท้องไส้นะครับอันที่หนึ่งในเรื่องของภูมิแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ้ภายในหรือว่าแพ้ภายนอกพวกไขข้อกระดูกถ้ามีอะไรผิดปกติหาให้เจอไปเช็คอัพซะอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองในแง่ของงานกับลูกค้าเป็นอย่างไรปีนี้พยายามทำงานแบบหาพันธมิตรนะครับพยายามหาคนที่จะเกื้อกูลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันจะมีคนให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะฉะนั้นงานก็โดยรวมถือว่าดีสภาพคล่องล่ะถ้ายังมีภาระหนี้สินเดิมอยู่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าคิดอยากจะวิ่งเต้นกู้ยืมก็อาจจะเผื่อใจไว้บ้างการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับเน้นคนชรานะเจอให้แบ่งปัน10บาท10เหรียญ10ใบได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกรทิพย์นะคะเกิดวันพุธค่ะ
21มกราคม2530นะคะทำอะไรก็แย่ตลอดเลยค่ะเนื้อคู่ผิดใจกันทุกวันนะคะรวมไปถึงถามเรื่องเงินด้วยค่ะจริงๆใส่เวลาเกิดมาด้วยนะครับเป็นถ้าเกิดก่อนฟ้าสว่างเช้าค่ะอ๋อเช้าโอเคถ้าอย่างนั้นก็คงใช่ครับเพราะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่รักๆเลิกๆนะครับนะแล้วก็ระวังอย่าให้มีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตอันนี้ทายบทสมมติฐานที่เป็นพุธกลางวันประคองหน่อยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะครับส่วนในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง30คือดวงนี้พูดแล้วอย่าเสียกำลังใจจะได้ทำใจและยอมรับให้ได้ถ้าทำงานสมมติในหน่วยงานมีตำแหน่งหัวหน้ารองหัวหน้าเต็มที่คุณก็ได้แค่รองหรือถ้าทำธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็มักจะมีความเปลี่ยนแปลงมันเดินไปไม่สุดทางจะเป็นทรงนั้นฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณก็ต้องพยายามที่จะทำตัวให้มันเขาเรียกว่าอะไรพร้อมที่จะรองรับกับความเปลี่ยนแปลงรู้จักปรับตัวโดยเฉพาะเมื่อมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอ้อนนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2531ค่ะเวลาเกิด 17:10 นาทีนะคะจ้ะเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะเกณฑ์งานกับเกณฑ์ความรักหัวใจจะเป็นเรื่องราวที่ล้อกันใกล้เคียงกันในทุกขณะของชีวิตนะครับปีไหนรักดีงานก็รุ่งปีไหนรักยุ่งงานก็จะมีปัญหาของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง29นี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ทำในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะครับพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยทางวัดบางแห่งเขาจะมีเขียนบอกเลยนะครับทำทรายกี่กองเป็นจำนวนเงินเท่านี้ก็ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้คือในเรื่องของความรักถ้าไม่ได้ทำงานก็แล้วไปถ้าทำงานให้ระวังปัญหารวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งสภาพคล่องโดยรวมปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสที่จะสมหวังเพราะตอนนี้สภาพคล่องโดยรวมก็ไม่ค่อยดีนะทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณภวัตนะคะเกิดวันพฤหัสค่ะ17ตุลาคม2506นะคะเวลาประมาณ4ทุ่มค่ะครับเสริมเรื่องอะไรดีคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะครับมากน้อยไม่เอานะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็อย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนถ้าจะให้ก็ให้เลยนะครับให้น้อยๆนะขอยืมเยอะๆไม่เอาส่วนสภาพคล่องของคุณในช่วงอายุย่าง54นี้ที่เป็นห่วงจริงจะเป็นในช่วงย่าง55นะครับนะแต่มันก็เป็นรอยต่อที่คาบเกี่ยวกันแหละก็อย่างที่ผมบอกอย่าให้ใครขอยืมดีที่สุดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณชนขวัญ นะคะเกิดวันพุธที่26กันยา2516ค่ะเวลาเกิด 2:30 นาทีนะคะการงานความรักสุขภาพค่ะ 2:30 นาทีงานความรักสุขภาพปีนี้นะครับในส่วนของงานก็จะพูดใกล้เคียงกับการตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้แหละพยายามหาพวกนะพยายามหาคนที่จะซัพพอร์ตอุปถัมภ์กันได้มีโอกาสครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนั่นแหละส่วนในเรื่องของความรักหัวใจถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอกับคนเก่าๆนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ให้ประคับประคองหน่อยแต่ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้สุขภาพ2ทางทางเดินอาหารและทางเดินหายใจครับค่ะตอนนี้มีสายสดค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะยุพินจ้ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะคุณยุพินวันศุกร์26/23จ้ะเดือนอะไรคะเดือนกันยาจ้ะค่ะเวลาเกิดค่ะคุณยุพิน9โมงถึง10โมงจ้ะตอนเช้าค่ะ9ถึง10โมงก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะจ๊ะปีนี้มีแผนจะขยับขยายอะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกยุยานพาหนะไหมหรือว่ามีเกณฑ์จะเข้าไปใกล้ชิดกันในเรื่องของศาสนามากขึ้นมีไหมฮะอ๋อก็ทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างนะแต่หมอก็สร้างก็ไปๆมาๆจ้ะจ้ะอ่ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับพูดเหมือนเดิมนะลองดูนะปีนี้ถ้ามีโอกาสไปถือศีลนะนะไปบวชให้ไปนะครับอันที่1อันที่2เนี่ยมีแผนไหมจะขยับในเรื่องของพวกยุทธยานพาหนะรถราไม่ว่าจะใช้ในงานหรือว่าใช้ในเรื่องส่วนตัวมีแผนไหมครับก็มีแผนค่ะแต่ว่าอยากทำบ้านได้ด้วยจ้ะไม่รู้จะได้สมหวังไหม
แต่ต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยจ้ะในเรื่องของบ้านผมว่ายังนะอาจจะต้องใช้เงินเยอะกว่านี้นะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยผมว่ารออีกสักระยะหนึ่งก็ได้นะผมก็ยังพูดเหมือนเดิมแหละเกณฑ์ในเรื่องของรถเนี่ยน่าจะมาก่อนนะครับทำรับเหมาก่อสร้างให้เน้นส่วนใหญ่เป็นงานซ่อมงานต่อเติมหรือเปล่าครับจะต่อเติมงานอะไรเงี้ยจ้ะคือให้ทำผมในดวงเนี่ยบอกว่าให้ทำงานเล็กนะครับไม่ต้องแบบถึงขนาดรับสร้างบ้านทำพวกงานโครงการรากฐานใหญ่ๆไม่เอาเน้นงานซ่อมดวงค้าขายไม่ได้แล้วเนี่ยใครก็ชอบอยากค้าขายอยู่ก็ต้องถามว่าจะขายอะไรที่เด่นกว่าเนี่ยที่เด่นกว่าก่อสร้างที่ทำคือถ้าจะทำก่อสร้างเน้นซ่อมเน้นต่อเติมแต่ถ้าอาชีพที่เด่นกว่าก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องของสุขภาพเช่นนวดแผนโบราณนะทำสวนสมุนไพรนะขายยาพวกนี้เครื่องสังฆภัณฑ์อันนี้เด่นกว่านะเพราะวัสดุก่อสร้างก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรนะนะที่คุณทำอยู่รับเหมาเนี่ยจ้ะสุขภาพนี่ผมไม่มีอะไรปีนี้ไปตรวจร่างกายหน่อยนะจ้ะจ้ะนะโดยเฉพาะเน้นผมเน้นช่องท้องนะนะครับเน้นช่องท้องแล้วก็เหมารวมหมดอ่ะการขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ของสตรีและดวงนี้ผมอยากให้ไปเช็คมากๆคือในเรื่องของพวกระบบเลือดนะเป็นนี้ไปตรวจร่างกายเลยแหละระวังสิ่งแปลกปลอมมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะครับจะเคาะอะไรนี่ไม่มีใช่ไหมจ๊ะก็ปีนี้เน้นสุขภาพเป็นหลักไปเช็คร่างกายซะจ้ะโอเคนะครับจ้ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ SMS กันต่อเลยค่ะคุณดีเรกนะคะเกิดวันพฤหัสที่11เมษายน2534ค่ะเวลาเกิด 12:47 นะคะการงานการเงินความรักค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีงานเงินความรักเป็นยังไงกรรมะเป็นกาลีฮะโยงอริด้วยก็เตือนทั้งสองเรื่องทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินจะมีปัญหาทั้งคู่ถวายของมีคมนะฮะจะเป็นมีดโกนก็ได้ส่วนความรักความสัมพันธ์2ปีเลยทั้งย่าง26นี้และย่าง27ถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิโรจน์นะคะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์2535ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะอาจารย์เวลา 20:42 ค่ะการงานการเงินไม่ดีเลยครับผม25กุมภาพันธ์35เนี่ยตรงกับวันอังคารนะจ๊ะโหเลยไกลเหมือนกันนะไม่ใช่วันอาทิตย์ยังไงตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับค่ะขออนุญาตผ่านก่อนนะคะคุณเบญจมาศค่ะเกิดวันที่1สิงหาคมนะคะ2542ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเวลาเกิด 10:55 ความรักการเรียนเนื้อคู่สุขภาพแล้วก็จะเรียนจบไหมคะปีที่ผ่านมาเนี่ยปีการศึกษาเวลาคุยกันว่าปีเนี่ยตัดตามวันเกิดไม่ได้ตัดตามปฏิทินของคุณเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยย่าง17มีปัญหาเรื่องเรียนพอสมควรอาจจะหมายถึงการปรับตัวก็ได้แต่อาจเป็นว่าปีนี้ย่าง18ดีขึ้นให้เรียนเป็นทีมนะครับไม่ได้บอกให้ลอกกันแต่หมายถึงช่วยกันติวช่วยกันเก่งข้อสอบพวกนี้ก็น่าจะช่วยทำให้ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของเนื้อคู่อย่าพึ่งให้ความสำคัญมากนักเพราะพื้นชะตาเนี่ยทั้งจันทร์เสาร์โยงหินะมันไม่ดีทั้งสิ้นตอนนี้เน้นในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของการจะมีความรักสุขภาพก็คอเสพเรื้อรังก็ได้นะครับไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์รวมถึงพวกทางเดินอาหารค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวีนะคะเกิดวันพุธที่23กันยา2513ค่ะเวลาเกิด 2:05 ค่ะการงานการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างคะอุบัติเหตุมีหรือเปล่าคะปฏิทินตรงกับวันพุธถูกต้องไหมคะเป็นวันอังคารโอ้อันนี้ก็เลยในทางโหราศาสตร์เหมือนกันถูกต้องใช่ไหมคะเป็นวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับปีนี้อังคารกาลีนะถามเหมือนรู้เลยถ้าไม่ได้มีปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังก็ต้องระวังอุบัติเหตุเพราะมันโยงถึงตัวคุณด้วยก็ถ้าบริจาคหินบริจาคเลือดได้ให้ไปทำถ้าไม่ได้อย่างน้อยไปขุดหินปูนทำฟันซะแล้วก็เหมือนกันฮะให้ซื้อมีดโกนขนนกนะเป็นมีดโกนสองคมถวายพระสงฆ์นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ซื้อติดไว้ได้งวดละใบไม่ว่ากันค่ะตามต่อไปเลยค่ะคุณพัชรีนะคะเกิดวันที่31พฤษภาคม2521ค่ะเวลาเกิดที่5ค่ะตรงกับวันพุธค่ะอาจารย์ครับถ้าเปิดร้านอาหารจะดีหรือเปล่าคะตอนนี้การเงินหนักมากต้องทำอะไรดีคะอริเป็นอะไรเป็นกาลีใช่ไหมคะถูกต้องใช่ครับดวงไม่ค่อยจะโกหกหรอกก็เอาอย่างนี้นะ
เห็นไหมล่ะบอกว่าตอนนี้การเงินหนักแต่อยากจะเปิดร้านอาหารอาลีเป็นกาลีดาวศุกร์เป็นสีเห็นนะสภาพคล่องไม่ค่อยดีแต่มีโอกาสผมตอบแบบนี้ว่าถ้าต้องใช้ทุนรอนเยอะผมแอบเป็นห่วงเพราะว่าเกณฑ์เงินมันเสียจนถึงพฤษภาและที่สำคัญในแง่ของร้านอาหารเนี่ยมันอาจจะดีแค่ในระยะสั้นคือในช่วงย่าง39และ40แต่โอกาสได้ทำมามีนะก็ต้องลองคำนวณถึงความเหมาะสมและถ้าถามว่าถ้าทำของกินในระยะยาวดีหรือไม่อุตสาหะในพื้นชะตาแปลว่าต้องขวนขวายนะครับไม่ใช่แค่ทำให้มันผ่านไปวันๆหมั่นคิดสูตรพัฒนาปรับปรุงหาวิธีการจัดจำหน่ายก็ว่ากันไปถ้าคุณทำงานหนักก็ทำได้ปีนี้นะครับไปบริจาคทุนการศึกษาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณหญิงนะคะเกิดวันเสาร์ที่24สิงหา2506ค่ะเวลาเกิด 17:10 นนะคะโชคลาภการเงินสุขภาพค่ะ 17:10 นโชคลาภซื้อติดไว้ไม่ว่ากันแต่ฝากระวังอุบัติเหตุโยงถึงตัวเหมือนกันนะให้ชีวิตสัตว์8ตัวไปทำฟันคูหินปูหรือบริจาคโลหิตกับพวกเราก็ได้ถ้าคุณอยู่กรุงเทพนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพก็พวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจรวมถึงในเรื่องของพวกกระเพาะและตับครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณราตรีนะคะเกิดวันจันทร์ที่20ธันวาคม2536ค่ะเวลา 6:59 นะคะครอบครัวความรักการเงินค่ะวันตอนนี้เป็นกาลีอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็กาลีจี้ไปที่เรือนเงินก็2เรื่องน่าเป็นห่วงนะครับส่วนในเรื่องของงานล่ะอย่างนี้ฮะแยกเป็นเด่นอย่างนี้นะตอนนี้เน้นเรื่องเงินเน้นเรื่องหัวใจแต่หลังวันเกิดเนี่ยสองเรื่องที่ว่านั้นจะดีขึ้นแต่งานจะมีปัญหารวมถึงมีเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณช่วงนี้พระอังคารเสวยอายุถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระพุทธไสยญาติที่วัดพระเชตุพนยัตสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมะติขะฉันติภูมิยังวิยะสัพพะร่ายจนจบหรือหัวใจคาถาบูชาพระอังคารคือติหังจะโตโรทินังวันละ8จบครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันที่25สิงหา2518เวลาเกิด 2:45 นค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะถามเรื่องสุขภาพค่ะอาจารย์ก็เป็นคนวันอาทิตย์นะในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับจันทร์เสียอยู่เรือนเสียจันทร์หมายถึงอะไรเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงศุกร์เป็นกาลีก็มีโอกาสครับที่จะมีปัญหาพวกระบบสืบพันธุ์นะจ๊ะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะหรือแม้กระทั่งคออักเสบอันนี้คือเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาคุณเป็นคนวันอาทิตย์ไม่ใช่คนวันจันทร์ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิริมานะคะเกิดวันที่24กรกฎาคม2546ค่ะเวลาเกิด 6:00 นนะคะเรียนทางราชการครูดีไหมคะอยากรู้เรื่องชื่อเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องเสริมดวงด้วยค่ะชื่อสิพฤหัสมา24กรกฎาคม46ไม่ได้บอกวันมานะคะเดี๋ยวก่อนครูดีไหมพุทธพระเกศพุทธอยู่เรือนลาภะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานดีนะครับแล้วเน้นเป็นครูประถมมัธยมนะจ๊ะคือก็จะมีครูอนุบาลครูประถมมัธยมครูมหาลัยเน้นประถมมัธยมหรือแม้กระทั่งวันนึงจะแบบรับสอนพิเศษเป็นติวเตอร์เปิดสถาบันเกิดวิชาก็ดีนะถือว่าเด่นนะครับส่วนในเรื่องของชื่อสิริมาบุญมาค่ะก็ใช้วรรคเดชนำนะก็เป็นผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับก็เสริมในเรื่องของงานเสริมในเรื่องของความน่าเกรงขามนะครับความมีอำนาจบุญมาเมื่อรวมกันนามสกุลเน้นควบคุมในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ปัญหาสภาพคล่องปัญหาสุขภาพถ้ามีปัญหาที่ผมว่าก็ควรจะเปลี่ยนการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้นะครับให้คุณไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับได้เลยค่ะท่านต่อไปนะคะคุณชมัยพรค่ะเกิดวันพฤหัสที่14กุมภาพันธ์2523ค่ะเวลา 3:20 นค่ะโชคลาภค้าขายคู่ชีวิตทำไมไม่ดีขึ้นเลยว่าจะทำยังไงมาหากินไม่ค่อยดีนะก็จริงๆแล้วก็บอกมาอย่างที่ผมบอกขายอะไรอยู่นะขายอะไรอยู่นะครับถ้าเป็นของกินในดวงไม่เด่นแม้กระทั่งพวกสวนเกษตรโชห่วยก็ไม่ค่อยดีของคุณเนี่ยดวงนี้ลองดูถ้าพัฒนาตัวเองได้นะทำอาชีพพวกงานด้านขายตรงการเป็นคนกลางในหน้านะพวกจับเสริมมือเปล่ากินส่วนต่างหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นอาชีพเฉพาะก็พวกธุรกิจพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์พื้นชะตา
เกณฑ์เรื่องคู่นะมีทั้งอุตสาหะแล้วก็ดาวบรับประเคาะเกาะก็อย่าคาดหวังส่วนใหญ่คู่ผมใช้คำนี้คู่ชีวิตบางทีเราต้องประคับประคองในเรื่องของอารมณ์เขาหน่อยนะสำคัญในเรื่องของอาชีพกลุ่มเด่นก็บอกไปแล้วจ้ะค่ะช่วงนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วก็จะมาตอบอีเมลนะคะรวมไปถึงมาฟังเลิกงามยามดีกันค่ะจ้ะพักสักครู่ค่ะ